็นที่ทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมว่าโรคทางใจนั้นมีความสำคัญไม่แพ้โรคทางกายเลยพอโรคทางใจค่ะสามารถทำให้คนใกล้ตัวของคนป่วยก็ป่วยตามกันไปด้วยนั่นก็คือโรคหลงตัวเองอาการทางจิตเวชที่ทำร้ายความสัมพันธ์คนรอบข้างเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะโรคหลงตัวเอง Narcissistic Personality Disorder เรียกย่อๆว่า NPD หรือภาวะนาร์ซิซึมเป็นภาวะปกพร่องด้านบุคลิกภาพผู้ป่วยโรคนี้จะมีลักษณะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องการยกยอชื่นชมหมกมุ่นอยู่กับการโอ้อวดตัวตนของตัวเองเช่นความสำเร็จรูปร่างหน้าตาหรือฐานะทางการเงินเชื่อว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าผู้อื่นผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะกลัวความขายหน้าจึงไม่ยอมที่จะให้ตัวเองตกอันดับแต่กลับจะทำตัวให้โดดเด่นและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากยิ่งหากรับการตอบสนองที่ดีก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้อาการกำเริบอย่างหนักแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับการตอบสนองหรือเสียงตอบรับที่ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะยิ่งทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างหนักจนอาจทำให้เกิดอาการของโรคซึมเศร้าและไปก่ออันตรายแก่ผู้อื่นได้โดยชื่อของโรคได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายกรีกซึ่งชายหนุ่มรูปงามชื่อนาร์ซิซัสมีรูปร่างหน้าตาดีจนคนทั้งเมืองหลงรักแต่ถูกเลี้ยงอย่างตามใจจากพ่อแม่และยังทำร้ายจิตใจคนอื่นที่เข้ามาหลงรักตัวเองทำให้เทพแห่งความรักสาปให้หลงรักเงาน้ำของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้นและฆ่าตัวตายในที่สุดสุดท้ายก็กลายเป็นดอกไม้ที่มีชื่อว่านาร์ซิซัสค่ะอาการของผู้ป่วยโรคนี้จะคล้ายคลึงกับนาร์ซิซัสตามเทพนิยายทุกประการคือคลั่งไคล้ตัวเองมากเกินกว่าปกติจนก่อให้เกิดความบกพร่องทางบุคลิกภาพจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการ9อย่างดังนี้ค่ะ 1. สำคัญตัวเองผิดผู้ป่วยมักเข้าใจไปเองว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นเหนือคนอื่นทั้งปวงในโลกนี้2. คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในทุกด้านอย่างไม่มีขีดจำกัดเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่าง 3. เข้าใจว่าตัวเองเป็นบุคคลพิเศษซึ่งก็จะมีแต่บุคคลพิเศษด้วยกันเท่านั้นที่จะเข้าใจตัวเขาได้ 4. ต้องการการชื่นชมสนใจจากคนอื่นมากเกินไป 5. มีความรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดทุกอย่างจึงไม่มีความรู้สึกผิดเวลาที่ทำอะไรผิดพลาด 6.ชอบใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อทำประโยชน์บางอย่างแก่ตัวเองอยู่เสมอ 7. จิตใจกระด้างเย็นชาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง 8. อิจฉาริษยาคนรอบข้างหรือมีความเชื่อว่าคนอื่นๆรอบตัวกำลังอิจฉาตัวเขาอยู่ 9. แสดงความหยิ่งยโสโอหังออกมาทั้งทางพฤติกรรมคำพูดและทัศนคติสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลงตัวเองคือ 1. ถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจทำผิดไม่เคยโดนดุโดนว่าได้ในสิ่งที่อยากได้มาตลอดมีคนสนใจอยู่ตลอดเวลา 2. ไม่เคยได้รับความพ่ายแพ้หรือมีคนยอมให้ชนะมาตลอดชีวิต 3. ถูกเลี้ยงดูอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดมากเกินไป 4. ในทางกลับกันอาจเติบโตในครอบครัวที่ไม่เคยดูแลไม่เคยเหลียวแลจึงชอบที่จะเห็นคนเข้ามาสนใจเข้ามาชื่นชม 5. ถูกกลั่นแกล้งตั้งแต่เป็นเด็กขาดเพื่อนขาดคนเข้าใจ 6. ถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กถูกปิดกั้นจากสังคมจนตัวเองต้องสร้างเกราะขึ้นมาปกป้องจิตใจอันบอบบางจากการทำร้ายจากคนอื่นด้วยการให้กำลังใจตัวเองเพื่อชดเชยการขาดการยอมรับจากคนอื่น 7. เป็นคนหน้าตาดีหรือเก่งมีความสามารถแล้วหลงว่าไม่มีใครหน้าตาดีหรือเก่งเท่าตัวเองขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ